สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออมมาคุยนะคะกับคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะตอนนี้ลบกับแมงวันแมงวันมันเข้ามาในห้องหนึ่งตัวน่ะมันเป็นอะไรที่หงุดหงิดมากเนี่ยมันก็จะรบกวนประสาทเรานะคะพี่ละออมก็เลยนั่งไล่มันนักระเจ้าแล้วน่ะมันแบบไปไหนสักทีจะทำยังไงกับมันได้วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่เจ็ดนะคะวันอาทิตย์ที่เจ็ดก็เหลือเวลาอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็อาทิตย์ไหนนะคะก็วัดฝายหินยังเหรอยังก็เหลือเวลาอีก1อาทิตย์2อาทิตย์นะคะก็จะเข้าสู่งานประจำปีของวัดไผ่หินนะก็ที่ตอนนี้พี่ละออก็อยู่ในคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์ 104.50วัดฝายหินนะคะวัดฝายหินก็วัดฝายหินเนี่ยก็เหลือเวลาอีกอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะก็วัดฝายหินจะมีงานประจำปีนะซึ่งปีนี้จะมีงาน2วันนะวันแรกวันที่20เมษายนนะคะ67นี้นะคะก็จะมีพิธีจัดพิธีอบรมสมโภชพระเจ้าก็คือพระประธานในอุโบสถนะคะและพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระอภัยสาระสารทะสังฆปาโมทนะบางทีพี่ละออกก็อ่านเรื่องพระไม่เก่งนะพิธีวันเสาร์ที่20นะคะก็จะเริ่มวันที่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะคณะศรัทธาเนี่ยก็จะรวมพร้อมกันณบริเวณพิธีนะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็มารวมกันนะคะที่ลานพิธีนะแล้วก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะพุทธพิเศษแล้วก็มีพุทธพิเศษวัตถุมงคลนะแล้วก็มีพิธีกวนข้าวทิพย์นะแต่ตอนเนี้ยรำคาญกับแมงวันมากเลย มีหนึ่งตัวนะคะจะมีพิธีกวนข้าวทิพย์นะคะแล้วเวลา21นาฬิกาเนี่ยคณะพระเถราพระอาจารย์เนี่ยก็คือจะนั่งเขาเรียกว่านั่งอธิษฐานจิตนะคะนั่งอธิษฐานจิตตั้งแต่เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะใครที่ว่างหรือสะดวกในช่วงวันเสาร์ตอนกลางคืนตอนเย็นนะคะก็มาร่วมพิธีได้นะคะหรือใครไม่ว่างก็มาวันอาทิตย์ที่21ซึ่งเป็นวันเราจะส่งน้ำพระครูบานะคะพระครูบานะคะก็จะเป็นทุกปีอยู่แล้วนะคะเป็นงานประจำปีนะคะครูบาโสภานะคะช่วงเวลาตีสี่เนี่ยตีสี่39นาทีนะคะของวันอาทิตย์ที่21นะคะจะมีพิธีเปิดเนตรพระประธานนะคะแล้วก็อันดับต่อมาก็จะเป็นถวายข้าวทิพย์ที่เรากวนกันเมื่อคืนเนี่ยนะคะถวายข้าวทิพย์แล้วก็ถวายทายธรรมนะคะพอเวลา7นาฬิกาเนี่ยก็จะถวายพัตตาหารต่อพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะคะแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุนะและรูปปั้นพระอภัยสาระสังฆปาโมทนะคะจากวัดสวนดอกพระอารามหลวงสู่วัดฝายหินนะคะแต่ใครที่จะไม่ได้มาหรือว่าอยากจะร่วมบุญนะคะถวายทายธรรมเนี่ยก็โอนบัญชีมาได้ที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดฝายหินนะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชีก็566-4685771นะคะชื่อบัญชีพระสมัครมุนากุลนะคะก็จะเป็นช่วงเวลานี้นะคะเกิดใครอยากจะถวายทายธรรมนะคะแล้วก็จะมีงานส่งน้ำพระรูปเหมือนครูบาโสภานะคะพระสังฆราชรูปแรก
แห่งล้านนาณวัดฝายหินซึ่งจะมีประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะวันที่21เมษายนนะคะอันนี้พี่ละออก็จะทำลงทานวันที่20นะคะช่วงตอนเย็นแต่ก็มีแฟนรายการนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆก็ถามว่าจะทำอะไรดีพี่ละบอกว่ายังไม่รู้เลยเดี๋ยวขอเวลาใกล้ๆก่อนนะคะขอเวลาใกล้ๆก่อนนะคะจะมีลงทานนะคะจะทำลงทานเพราะว่าเช้าวันที่21พี่ละออจะต้องไปพอสวนะคะไปกับเข้าพื้นที่นะคะเข้าพื้นที่แล้วก็จะไปช่วยคุณหมอนะคะทันตกรรมเคลื่อนที่แล้วก็จะไป21กับ26ซึ่งวันที่20เขาก็เข้าพื้นที่กันแล้วนะคะแต่พี่ละออเลยบอกว่างั้นขอร่วมพิธีกับทางวัดก่อนแล้วจะตามเข้าไปวันที่21ซึ่งบางคนเนี่ยเขาเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันที่20เพื่อไปตะเตรียมนะตะเตรียมสถานที่แล้วก็เตรียมงานก่อนพี่ละออก็บอกว่างั้นขอไปวันที่21พร้อมคุณหมอเข้าพื้นที่ในวันที่21เลยนะคะเขาจะออกเดินทางตอนเช้าวันที่แล้วก็วันที่20ก็จะมาทำลงทานอาจจะเป็นตอนแรกว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ว่าด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างพี่เราก็กลัวว่าพอมันดึกพี่เราจะต้องกลับมาล้างหมอล้างให้นู่นนี่นั่นเพราะเราต้องเดินทางตอนเช้านะมันจะเหนื่อยเราเพราะเราต้องพักผ่อนเพราะตอนเช้าเนี่ยเราต้องเดินทางแต่เช้าก็ยังคิดดูอยู่นะคะอาจจะทำอะไรสักอย่างที่มันง่ายหรือห่อเป็นข้าวนะคะแล้วก็ทำเสร็จกล่องหรือห่อใส่ห่อเพื่อไปถึงปุ๊บก็แจกได้เลยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าวันคือวันที่20เนี่ยคนจะมามากน้อยแค่ไหนนะคะพี่เราก็เลยกะไม่ถูกว่าคนมามากมาน้อยนะแต่ก็จะทำตามกำลังนะคะใครจะร่วมทำบุญกับพี่เราก็ได้นะก็ส่งเมสเซจมาได้นะคะว่าอยากร่วมลงทานกับพี่เราออกนะคะหรือในวันนั้นน่ะจะมีการปลุกเสกนะคะที่พี่เราบอกว่าจะมาบอกนะคะก็ดันวันนี้รู้ทำอะไรก็ไม่รู้ลืมนะคะแต่พี่เราก็ได้โพสต์ใน Facebook แล้วนะคะว่าจะมีพักเราจะสร้างพระรูปเหมือนนะครับซึ่งเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเป็นเหรียญโลหะจะมีเนื้อเงินเนื้อทองเนื้อลมดำเนื้อบาทพระนะคะก็จะมีราคาตั้งแต่199บาทนะคะแล้วก็มี299บาท299เนี่ยจะเป็นบาทพระนะคะส่วนเหรียญเงินกับเหรียญทองคำน่ะพี่ละออจำราคาไม่ได้นะก็เข้าไปดูใน Facebook พี่ละออได้นะคะเพราะพี่ละออก็ได้แชร์ไว้นะคะใครจะอยากจะเอาเป็นที่ระลึกนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกที่จัดทำขึ้นนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีนะคะเคยมีเหรียญครูบาโสภาเนี่ยมีอยู่ไม่เยอะนะคะสมัยก่อนเลยนะมีเพราะว่าพี่เราเคยเห็นจะเป็นเหรียญเล็กๆ เป็นรูปอุบาโสภาเนี่ยแหละซึ่งทำตั้งแต่สมัยไหนแล้วพี่เราไม่แน่ใจนะมีอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นทางวัดทำหรือเปล่าอาจจะเป็นที่อื่นทำก็ได้นะคะแล้วก็ได้เห็นเหรียญ นั้นแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นทางวัดที่ปลุกเสกเนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่ทางวัดฝายหินเนี่ยทำการปลุกเสกก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกแล้วก็จะมีรุ่นที่แบบตุ้นุกทำด้วยปูนพลาสเตอร์นะคะอันนั้นก็จะเป็นปูนพลาสเตอร์ซึ่งเราเคยจำหน่ายไปแล้วนะคะแต่ครั้งเนี้ยซึ่งไม่ได้ซึ่งทางวัดไม่ได้จัดทำแต่รอบนี้ทางวัดจัดทำนะคะเป็นอย่างนี้แหละก็ใครที่มีกำลังนะคะหรืออยากจะได้เหรียญรูปเหมือนครูบาโสภานะคะก็เขาเรียกว่าแสดงความจำนงมาที่รองเจ้าอาวาสวัดฝายหินนะคะกตุสมัครนะคะเพราะว่าเป็นรูปครูบาโสภาพระสังฆราชรูปแรกแห่งล้านนาเลยนะคะของล้านนาคือรูปแรกเลยที่วัดฝายหินเนี่ยนะคะก็มาติดต่อกับรองเจ้าอาวาสได้นะคะว่าต้องการจะจองรูปเหมือนนะคะหรืออยากจะร่วมทำบุญทายธรรมก็ได้ก็โอนเข้าบัญชีนะโอนเข้าบัญชีตู้สมัครได้เลยคือไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี 566-468-577-1 นะคะชื่อบัญชีพระสมัครมุนทกุลนะคะ
ร่วมด้วยช่วยกันแต่ถ้าเกิดว่าที่ธรรมสถานเนี่ยก็รับมานะคะรับมาก็คือเป็นถุงใส่เครื่องทายธรรมนะคะถ้าใครอยากจะร่วมทำบุญก็ได้นะคะก็คือทางธรรมสถานเนี่ยจัดทำ100 ใบนะคะก็ตกใบละ55 บาทนะคะใครจะร่วมใบหนึ่ง2 ใบ 3 ใบได้แล้วแต่ศรัทธาเลยนะคะตามกำลังทรัพย์ของเราเลยนะคะก็คือทางธรรมสถานเนี่ยก็รับมาจากวัดฝ่ายหินก็คือแบบว่าตรงจุดนี้100 ใบเนี่ยนะคะทางธรรมสถานจะเป็นผู้แบบหมายความว่าอะไรนะช่วยเอามาขายหรือว่าเขาไม่ได้เรียกขายเนี่ยเขาต้องบอกว่าช่วยมาทำบุญเนาะรับเป็นเจ้าภาพต้องบอกว่ารับเป็นเจ้าภาพแต่ครั้งเนี้ยทางธรรมสถานรับเป็นเจ้าภาพแต่ใครจะร่วมกับทางธรรมสถานก็ได้เป็นถุงที่สำหรับใส่เครื่องทายธรรมคือ100 ใบนะก็ถ้าอันนั้นน่ะจะโอนเข้าบัญชีของธรรมสถานนะคะหมายเลขบัญชีอยู่ไหนเอ่ยหมายเลขธรรมสถานพี่โอก็ไปไว้ไหนก็ไม่รู้อืมเนาะแล้วก่อนนะบางคนบอกว่าจะร่วมบุญแล้วจะรู้ได้ยังไงหมายเลขบัญชีอะไรนะคะพี่ละอองก็ตะกี้ก็วางเป็นปิวพัดลมเปิดป้องปิวหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ขอหยิบเรื่องนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่ละอองจะเปิดบัญชีนะบัญชีนี่ไม่ใช่บัญชีส่วนตัวนะเป็นบัญชีของธรรมสถานนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำเครื่องไทยทานนะคะถุงไทยทานนะคะก็จะเป็นบัญชีตุ๊กจริงๆที่เราออมมีนะเจอแล้วก็จะเป็นที่ธนาคารออมสินนะคะเป็นชื่อบัญชีธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอันนี้ถ้าโอนแล้วก็คือส่งข้อความมาได้ว่าจะร่วมเป็นเข้าไปในเพจของธรรมสถานก็ได้นะคะส่งสลิปเงินที่เราบอกว่าต้องการจะร่วมทำถุงใส่ทายธรรมเนี่ยนะคะเพราะว่าใบละ55 บาทก็หมายเลขบัญชี020-395-63-88-59ธนาคารออมสินนะคะธนาคารออมสินอีกครั้งหนึ่งนะคะ020-395-63-88-59อันนี้สำหรับทำถุงทายธรรมนะคะแต่ถ้าเกิดจะร่วมเป็นเครื่องทายธรรมก็ต้องโอนไปที่บัญชีของตุ๊สมัครนะคะคือธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็566-468-5771นะคะก็ร่วมทำบุญกับทางวัดฝ่ายหินนะคะปีนึงวัดฝ่ายหินจะมีงานใหญ่สักครั้งหนึ่งนะคะก็คือปีนี้มี2 วันนะคะเปิดทำพิธีปลุกเสกนะคะแล้วก็ทำพิธีอบรมสมโภชพระเจ้าพระเจ้าคือพระอุโบสถนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าพุทธาภิเษกเหรียญพระอภัยสารทะสังฆปาโมทนะคะก็คือครูบาโสภานะคะก็มี2 วันวันที่20 กับ 21ก็คือตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ร่วมด้วยช่วยกันมาได้นะคะจบงานประชาสัมพันธ์ของวัดฝ่ายหินนะคะต่อไปก็จะเป็นข่าวทั่วๆไปนะคะใกล้ตัวมากซึ่งเนี่ยที่เราออกต้องเข้าพื้นที่วันที่21 ถึง 26เนี่ยแล้วต้องไปเจอกับจริงๆแล้วเนี่ยค่าฝุ่นตอนนี้แย่มากๆนะคะจนเขาบอกว่ามีข่าวหลังเขาลงใน TikTok เยอะแยะมากมายพี่เราออกก็ยังโพสใน TikTok นะคะว่าใครจะมาเชียงใหม่นะคะต้องหยุดหายใจไป1-3 วันเขาบอกว่าไม่มาหรอกเพราะอะไรต้องหยุดหายใจไม่มาเที่ยวดีกว่านะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันติดอันดับที่1ของโลกเลยตอนนี้นะคะและตอนนี้เยอะมากๆนะคะก็คือเป็นเขตที่แบบเป็นภัยพิบัตินะไฟป่าอีก3 อำเภอนะคะพิเศษพุ่งขึ้นถึงขั้นอันตรายมากๆเลยนะคะเขาบอกว่า
ชียงใหม่ต้องรับสภาพและรับความจริงว่ามันเป็นภัยพิบัตินะคะไฟป่าเพิ่มขึ้นอีก3อำเภอนะคะก็คือเชียงดาวแม่แตงชายปการนะคะตามหลังมาคือฝางและพร้าวนะคะซึ่งเหตุไฟป่าเนี่ยผุดต่อเนื่องค่าฝุ่นเนี่ยมันพุ่งสูงถึงขั้นอันตรายนะคะอาจารย์ที่มอชอเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะคะมะเร็งปอดนะคะ4ท่านแล้วนะคะมะเร็งปอดเพราะอะไรตอนนี้ออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะใส่แมสเนี่ยมันแค่แผ่นเดียวมันแทบจะไม่อยู่แล้วนะมันต้องป้องกันและดูแลตัวเองอย่างมากๆออกไปนี่คอแห้งที่เราเอาแมสไปขายของ2วันเพราะค่าฝุ่นมันเยอะมากๆนะเราก็ไม่อยากไปเพราะเราเวลาเราขายของเนี่ยอากาศก็ร้อน2เราต้องปิดแมสคันเนี้ยมันร้อนด้วยปิดแมสด้วยหายใจก็ไม่สะดวกเนาะมันก็ไม่ดีกับสุขภาพและร่างกายของเราซึ่งเราจะอยู่ตรงนั้นน่ะมันหลายชั่วโมงเป็นเกือบ10ชั่วโมงนะที่เราต้องไปยืนตรงนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่ว่าช่วงนี้หมอกควันเยอะนะคะแต่พรุ่งนี้จะต้องออกละเดี๋ยวไม่มีข้าวกิน นะคะเพราะว่าฟันก็บวมคางก็โยนะอักเสบมากไม่รู้อะไรน้ำเหลือนะก็6เมษายนซึ่งวันนี้เป็นวันที่7นะเชียงใหม่เขาก็แจ้งว่าสถานการณ์ไฟป่าเนี่ยมันลุกล้ำนะคะแล้วก็เยอะมากมลพิษต่างๆมันเป็นกรณีฉุกเฉินจริงๆนะคะเขาบอกว่าที่อำเภอเชียงดาวเนี่ยก็จะเป็นพวกตำบลปิงโค้งหมู่ที่1ถึงหมู่ที่16เลยนะแล้วก็ตำบลเมืองณนะคะหมู่ที่1ถึงหมู่ที่14ตำบลทุ่งข้าวพวงตั้งแต่หมู่ที่1ถึงหมู่ที่7ตำบลเชียงดาวหมู่ที่1ถึงหมู่ที่16ตำบลแม่ณนะคะหมู่ที่1ถึงหมู่ที่13ตำบลเมืองงายหมู่ที่1ถึงหมู่ที่11ตำบลเมืองคองที่พี่เราออกไปเที่ยวไปถ่ายรูปมาสวยๆนะหมู่ที่1ถึงหมู่ที่6ขณะที่อำเภอแม่แตงประกอบไปด้วยตำบลบ้านเป้าหมู่ที่1ถึง7ตำบลแก่งกืดคือกืดจังอ่ะนะคะก็คือหมู่ที่1ถึง8ตำบลศบเปิงนะคะหมู่ที่1ถึง13ตำบลป่าแป๋หมู่ที่1ถึง13อำเภอชายปราการประกอบด้วยตำบลปงตำหมู่ที่1ถึง18ตำบลแม่ทลบโอ้พระอาจารย์อยู่ด้วยในแม่ทลบใช่ป่ะหมู่ที่1ถึง7ตำบลหนองมัวหมู่ที่1ถึง11ตำบลสีดงเย็นหมู่ที่1ถึง18โดนหมดเลยนะคะคือที่พี่บอกว่าสีดงเย็นหรือแม่ทลบสีดงเย็นเนี่ยพี่เราเอาไปบวชมันก็จะอยู่ติดกันแม่ทลบสีดงเย็นหนองบัวอะไรพวกนี้มันจะอยู่เขตติดกันก็คือมันก็จะทั่วถึงกันนะคะไฟป่าเพราะว่าที่อำเภอชายปราการมันก็เป็นแอ่งกระทะเหมือนตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะคะมันเป็นแอ่งกระทะจริงๆนะคะหมอกควันมันไม่ไปไหนก็เหมือนในคลิปที่เขาบอกว่าเผาหาป้อคิงหยางนะเขาก็บอกว่าเผาเพื่ออะไรเผาเพื่อคุณจะต้องไปป่าทั้งดอยเผาป่าเพื่อไปรอเก็บผักหวานผักหวานคุณไปเผาปุ๊บได้เก็บมากำสองกำนะพอเผาเสร็จมันหมดหน้าผักหวานคุณก็ได้เห็ดหอบเห็ดหอบจริงๆแล้วสวัสดีเพื่อพี่สีเห็ดหอบจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นเลยที่คุณจะต้องเผาเพราะมันต้องออกโดยธรรมชาตินะคะแล้วท่านรู้แล้วไหมกับการที่คุณเผาป่าเพื่อมาเก็บเห็ดหอบหรือเก็บผักหวานเนี่ยโลละ 7-800 นะฮะผักหอบมันคุ้มกับการที่ไฟป่ามันทำให้แบบบนเขาทั้งเขาเป็นดอยดำนะกับในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยผลกระทบคุณอยู่บนยอดดอยคุณทำมาหากินอยู่แบบนั้นมันก็ต้องนึกถึงคนที่เขาลำบากเขาต้องมีผลกระทบนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นไฟป่าแต่ส่วนหนึ่งคือน้ำมือคนเนี่ยแหละค่ะเพราะมันมีทั่วถึงทั่วไปหมดเลยนะคะเราที่อยู่ข้างล่างพูดทุกปีนะคะไฟป่าไปดับกันทุกปีก็เผากันทุกปีนะคะก็มาเข้าใจว่าจะเผาอีหยังเนาะเผาเพื่อมาเข้าใจนะคะพูดเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะคะคนที่เผาก็หลุมนะคะแบบพูดอะไรก็ไม่ฟังไม่เชื่อนะคือ
สวัสดีค่ะคือคุณเผาไปแล้วเนี่ยตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นเอาจริงนะใครเจอคนที่เผาเขาให้10,000เลยนะคะเจอปุ๊บมันโดนแจ้งจับมาแล้วนะคะแต่ถามว่าเขาเผาเนี่ยเขาจะมาเผาตามแบบที่คนเห็นไหมมันไปเผานู่นตามบ่าตามดอยตามยอดเขาตามดอยที่มันลึกๆที่มองไม่เห็นคือเขาก็ไม่ใช่มาจุดตรงนั้นแล้วนั่งเผาเขาก็ฉลาดนะคะเขาก็เผาวันนี้เขาก็พุ่งไปนะคะหรือยิงลูกปืนที่แบบง้างเป็นกระเขาเรียกว่าอะไรคันธนูอ่ะแล้วก็ใช้ลูกปืนไฟอะไรสักอย่างแล้วก็ยิงไปให้มันเล็งเห็นผลแล้วไปข้างหน้าหน้าตรงนั้นไฟลุกปุ๊บจะถามหาคนเผาได้ไหมไม่ได้บางทีเขาอาจจะเข้าไปเพื่อเป็นชาวบ้านธรรมดาเพื่ออะไรเพื่อมาช่วยกันดับไฟใช้อุปกรณ์เครื่องทุกอย่างมีที่นั่นมาดับไฟเวลาเกิดข้าราชการมาเห็นหรือกรมป่าไม้มาเห็นก็จะบอกว่าผมเป็นชาวบ้านนะคะมาช่วยดับไฟป่ามันเป็นที่ทำมาหากินมันนู่นนี่นั่นเขาพูดได้คุณก็ไม่สามารถจะทำอะไรก็ได้แล้วนะคะเพราะเจตนามันไม่ได้มีกล้องวงจรเนี่ยนะในป่าในดอยมันไม่ได้มีกล้องวงจรนะคะเขาทำได้มันถึงได้เนี่ยจับได้แค่น้อยนิดเท่านั้นเองคน2คนแต่ตอนเนี้ยเชียงใหม่ทั้งเชียงใหม่ยันเชียงรายยันฮอดยันนู่นนี่นั่นมีแต่เมืองหมอกควันแล้วมันยิ่งหนักขึ้นมันอันตรายต่อสุขภาพนะคะและคนเราเนี่ยต้องทำมาหากินต้องออกจากบ้านทุกวันนะต้องออกจากบ้านทุกวันมันจะมาอยู่ในบ้านเอาอะไรกินคะอย่าไปทำอะไรกลางแจ้งนะคะเพราะว่าหน่วยงานรัฐเปิ้นเป็นห่วงเขาก็ไม่อยากเพราะว่ามันเป็นวิกฤตนะคะวิกฤตอันเนี้ยคนที่เขาออกจากบ้านใส่แมสปุ๊บเขาเข้าบริษัทเข้าห้องแอร์นะคะปิดหน้าต่างไม่ให้หมอกควันโอเคได้คนทำงานรอดคนทำงานในห้างรอดแต่อีพวกแม่ค้าที่หาเช้ากินค่ำต้องออกไปอยู่ข้างนอกถนนต้องออกไปเผชิญโลกที่มันแบบต้องสู้แดดสู้ลมหมอกควันมันทำไม่ได้นะคะมันต้องออกไปเพื่ออะไรปากท้องของตัวเราเองพี่ละออก็เลยบอกว่าอยากให้หน่วยงานต่างๆในเหมือนเราเป็นกระบอกเสียงแล้วกันนะคะอยากให้หน่วยงานต่างๆออกมาทำอย่างจริงจังนะไม่ใช่คุณอยู่ในห้องแอร์แล้วคุณก็สั่งงานโอเคคุณไปในพื้นที่แต่คุณทำได้แค่ว่าห้ามออกกฎมาห้ามคุณห้ามเผาคุณถ้านู่นนี่มีมาตรการแบบนั้นแต่มันต้องเข้าพื้นที่เหมือนกับคนที่เขาเข้าไปดับไฟป่ามันต้องสับเปลี่ยนเวียนคนหน้าเห็นใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมหน่วยมดแดงที่ต้องเข้าไปในพื้นที่ต้องเข้าไปดับไฟป่าอันนี้น่าสงสารมากและน่าเห็นใจมากเพราะอะไรพี่ละออเคยไปอยู่ในจุดนั้นเราไม่สามารถที่จะไปเราเป็นผู้หญิงเราไม่สามารถที่จะไปแบกน้ำเพื่อไปฉีดไม้แต่เราไปในนามแบ่งเบาภาระเราไปในกลุ่มนะคะแล้วก็อะไรที่เราช่วยได้หมายความว่าเขาจะต้องแบกน้ำเนี่ยใส่ข้างหลังใช่ไหมคะแล้วถังน้ำเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างเขาจะต้องขึ้นไปบนยอดเขาหรือครึ่งเขาหรือที่ตรงนี้แล้วเขาต้องเดินมาละน้ำหมดเขาต้องเดินลงมาเพื่อมาเอาน้ำซึ่งมันไกลจากจุดเพราะไม่สามารถที่จะเอาถังใหญ่ๆเนี่ยไปอยู่ในจุดตรงนั้นเขาต้องเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมน้ำที่อยู่ข้างหลังมันก็พอหมดปุ๊บเขาจะต้องเดินมาไกลซึ่งใช้เวลาเดินไปเดินมาไอ้ตรงนั้นมันลุกไหม้มันก็จะลุกต่อเนื่องๆก็จะมีชาวออฟโรดเนี่ยนะคะก็คือช่วยกันอะไรเอาน้ำใส่รถแล้วก็ขับเคลื่อนไปนะคะในที่ที่หน่วยมดแดงนะคะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เจ้าหน้าที่ต่างๆที่เป็นฝ่ายที่ทำการดับไฟเป็นอยู่ในหน่วยที่เขาต้องรับผิดชอบตรงนั้นไปอำนวยความสะดวกเขาโดยการเอารถไปเทียบที่เขาใกล้ที่เขาจะไปทำงานปฏิบัติงานเลยเขาก็ไม่ต้องเหนื่อยมากแค่เขาลงมาน้อยเดียวและเขาก็จะได้น้ำจากบนรถของเรานะคะสูบน้ำขึ้นไปแล้วเขาก็ขึ้นไปดับไฟป่านะคะสิ่งแรกเลยอย่างไม่ต้องนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะรณเขาเรียกว่ารณรงค์กันว่าเอาข้าวน้ำอาหารอะไรแล้วแต่ไปมาเป็นน้ำเป็นอาหารไปให้กับคนที่ไปดับไฟป่าคราวนี้เขาจะทำข้าวกล่องข้าวนู่นนี่มาเป็นอู้เยอะมากกองคนนึงคือบูดค่ะเน่าค่ะอากาศร้อนแบบนี้นะคะเขาต้องการแค่อะไร1น้ำเปล่า2
ถ้าเป็นข้าวเขาต้องการแค่ข้าวเหนียวหมูทอดน้ำพริกแดงอะไรที่มันแห้งๆแล้วทำให้ไม่บุกนะคะแล้วก็เครื่องชูกำลังน้ำที่แบบทำให้ไปดื่มเย็นๆให้เขาชื่นใจเพราะเขาอยู่กับอากาศที่ร้อนนะคะปกติเราอยู่ข้างล่างเราอยู่ข้างล่างเนี่ยร้อนแทบเป็นแทบตายนะแต่คนที่เขาไปดับไฟป่าเขาร้อนยิ่งกว่านะคะอยากจะให้ไอ้คนที่มันเผาเนี่ยมันเผาแล้วเนี่ยมันขึ้นไปช่วยเขาสิไปช่วยกันดับไฟป่าลากเขาไปคนในหมู่บ้านมันสมมติหมู่บ้านเนี้ยไฟไหม้รณรงค์เลยชาวบ้านอ่ะทุกคนทุกหลังคาเรือนที่มันอยู่ในไฟที่ไฟบ้าไหม้สมมตินะพี่เราพูดนะสมมติที่เชียงดาวอยู่ในตำบลอำเภอสมมติถ้าเมืองอยู่ตำบลอะไรนะเมืองนะหมู่บ้านเนี้ยมาเลยเกณฑ์ประชาชนจะต้องให้ความรู้กับเขานะแต่จริงๆแล้วคนในหมู่บ้านเปิ้นรู้ดีนะคะเปิ้นเอาตัวรอดได้แล้วก็บอกว่าทางเหนือทางได้ทิศทางลมเราไปกั้นไฟป่ากันเพื่ออะไรเพื่อระดมช่วยเหลือไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐฝ่ายเดียวคนที่เขาเข้าไปดับไฟป่านี่มาทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่ไม่พอนะคะไปถามได้เลยคนเชียงใหม่ไม่สามารถที่จะมีกำลังพอเพื่อจะไปดับไฟป่าแต่ละจุดได้เขาดลลงทั่วประเทศบางคนที่มาจากใต้ไปสอบถามได้เลยมาจากใต้มาอยู่ที่เนี่ย2เดือน3เดือนไม่ได้กลับไปบ้านเขาก็จะสับเปลี่ยนเวียนพอจะกลับปุ๊บเอาไฟลุกตรงนั้นมาเขาดลลงกันทั่วประเทศแล้วมาช่วยเชียงใหม่นะคะแล้วก็ผัดเปลี่ยนเวียนกันอย่างนี้นะคะเพราะคนนั้นชุดนี้ลงมาได้พักผ่อนแล้วชุดนี้ขึ้นไปมันต้องเป็นอย่างนั้นจะปล่อยให้เขาขึ้นไปโดยที่แบบไม่ได้มีการเปลี่ยนเวรเนี่ยมันอ่อนมันล้าแล้วมันแสบหูแสบตามากนะคะที่พูดได้เพราะพี่ละอออยู่ในจุดนั้นมาแล้วเคยเข้าไปในหน่วยงานแบบนี้ไปแล้วเคยไปกับทหารไปกับตอนนั้นไปกับผู้นำหมู่บ้านดอยสุเทพก็คือป้อหลวงนั่นแหละพาพี่ละออไปขึ้นดอยไปกับทนายจ๋านะคะไปกับทนายจ๋าเนี่ยพากันขึ้นดอยไปเขาบอกพาไปดูความยากลำบากของพวกมดแดงพวกทหารที่ลาดตระเวนนะคะหรือหน่วยที่เขาแบบดับไฟป่ามันเดินขึ้นไปไม่ใช่ง่ายๆเพราะอย่างเราเนี่ยขึ้นขับรถขึ้นไปปุ๊บแต่ตรงนั้นมันคือป่าคือไฟที่ลุกเราต้องเดินเข้าไปนะคะไม่ว่ามันจะสูงมันจะลึกแค่ไหนเราต้องเดินลงไปนะคะเพื่อไปดับนะคะไม่ว่ามันจะสูงหรือมันจะต่ำหรือมันจะลึกแค่ไหนอยู่บนยอดเขาลงไปตีนเขาอยู่ตีนเขาแล้วเปียกตะกายขึ้นไปอยู่บนยอดเขามันก็ต้องทำนะคะเพื่ออะไรเพื่อพี่น้องชาวเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงให้อยู่อะไรแบบสุขภาพที่มีความสุขนะคะไม่ต้องแบบเป็นอันดับหนึ่งของโลกมันน่าภูมิใจเนาะนะคะมันไม่ใช่น่าภูมิใจเขาก็ต้องบอกว่าภาคเหนือมันก็ไหม้ทุกปีนะคะเผากันทุกปีแต่ปีนี้มันหนักถึงขั้นติดอันดับโลกนะน่าภูมิใจมากๆทำไมคนที่เผาคนที่ทำคนที่หาเหตุถอบคนที่ทำไมเขาไม่คิดสักนิดนึงเขาก็บางคนเขาบอกว่าเพื่อความอยู่รอดคนในเมืองมาช่วยเขาไหมเวลาเขาอดอยากเวลาเขาไม่มีอะไรทำมาชาวบ้านปีนึงแกจะหาเหตุถอบได้ครั้งนึงเก็บผักหวานได้ครั้งเดียวทำไมจะต้องมาว่าเขามันจะต้องร่วมด้วยช่วยกันถูกปะนะเราเข้าไปได้มันถึงหน้าและดูการผักหวานมึงต้องออกโดยธรรมชาติไม่มีความจำเป็นต้องไปเผาป่าและไม่สงสารสัตว์ป่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เขาอาศัยอยู่ในป่าเหรอคะบางทีมีข่าวออกมาลูกกระรอกลูกเต่าลูกลิงลูกนู่นนี่นั่นเราเห็นแล้วแบบมันหดหูนะคะทุกคนก็รักชีวิตนะคะแม้แต่สัตว์ป่ามันรักชีวิตของมันก็ดิ้นรนหาทางออกตะเกียกตะกายอย่างเต่าเนี่ยที่มันอยู่ในป่ามันไม่สามารถที่จะวิ่งปุ๊ดฆ่าเขาทั้งเป็นนะฆ่าเขาทั้งเป็นน่าสงสารนะจริงๆแล้วมันต้องฉุกคิดนะไม่จำเป็นต้องให้โลกโซเชียลหรืออย่างพี่ละออเป็นสื่อเนี่ยมันต้องมานั่งพูดนั่งว่านะคะหรือไม่ต้องไปลงใน TikTok เผาผาพ่อคิงหยางเนี่ยนะคะไม่จำเป็นเราต้องดูแลตัวเองและเราจะต้องอะไรคะต้องรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมคุณไปเผาพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณได้ผลกระทบถึงตัวคนเผาก็เหมือนกันค
คนเผาก็ต้องกลับลงมาอยู่ในจุดที่ไฟป่ามันหมอกควันมันนู่นนี่นั่นคุณต้องรับสักวันนึงเมื่อบั้นปลายชีวิตอายุคุณมากขึ้นสูดดมเข้าไปทุกวันทุกวันไปสะสมที่ไหนสะสมที่ปอดค่ะคุณจะเป็นมะเร็งปอดนะคะเพราะชาวบ้านไม่ค่อยใส่แมสหรอกเพราะตอนนี้โควิดไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไปดูได้เลยชาวบ้านไม่ใส่แมสเวลาฝุ่นละอองเยอะๆไม่ใส่นะคะเขาก็บอกก็หายใจปกติเพราะเขาไม่ได้คิดถึงความกระทบหรือผลที่มันสะสมทำไมคนไทยสถิติถึงเป็นโรคมะเร็งปอดเยอะมากโรคมะเร็งเยอะมากเพราะอะไรเพราะคนไทยไม่ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินหรืออากาศนะคะสุขภาพร่างกายทุกอย่างมันส่อให้เราพฤติกรรมของคนทั้งนั้นพฤติกรรมของเราอะทำไมเราถึงเป็นโรคนั้นโรคนี้ทำไมเราเป็นนู่นนี่นั่นพฤติกรรมการกินการเป็นอยู่นะคะจริงๆแล้วบางคนรู้หมดแหละแต่ไม่ทำนะคะพอแบบป่วยขึ้นมาแล้วถึงจะมาลุกขึ้นมารักษาสุขภาพรักษาตัวเองนะมันต้องดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะคะสอนลูกสอนหลานนะคะแล้วก็อย่าไปนู่นนี่นั่นอะไรมากมายคืออย่างเนี้ยคนฟังรายการวิทยุอยู่บ้านนอกเขาฟังพี่ละอองนะคะบอกว่าบางคนบอกว่าจะเล่าทำไมเรื่องข่าวฟังมาทั้งวันแล้วค่ะบางคนเขาก็ไม่ได้ฟังข่าวบางคนบางบ้านก็เปิดฟังธรรมะนะคะธรรมะมีตั้งแต่เช้าเย็นมืดจนค่ำบางคนมีโทรศัพท์นะคะก็ไว้รับกับโทรเพราะไม่สามารถจะเข้าโซเชียลได้มีทีวีให้ดูมันก็ไม่ได้ลึกซึ้งอย่างเก่งก็ดูช่อง3ช่อง5ช่อง9มีนู่นนี่นั่นกับเปิดตามลูกหลานเปิดให้แต่วิทยุมีข่าวบางครั้งข่าวมันก็ไม่ได้ละเอียดไม่เหมือนกับเด็กวัยรุ่นจะดูข่าวอะไรคลิปนั้นคลิปนี้เปิดปุ๊บๆๆได้เห็นแต่ชาวบ้านบางคนต้องทำมาหากินนะคะเขาไม่สามารถจะมาดูข่าวเหมือนคอลเซ็นเตอร์นะคะคอลเซ็นเตอร์ก็จะมาแบบหลายรูปแบบหลายโอ๊ยวันๆพี่เราออนรับไม่หวัดไม่ไหวบางทีเราก็ไม่รู้ไงบางทีเราก็สั่งของเราก็ต้องรับบางทีแบบเบอร์รับเราไม่รู้ไงอาจจะเป็นญาติพี่น้องของเราเปลี่ยนเบอร์แล้วโทรเข้ามาแล้วเราไม่รับเกิดเขามีอะไรขึ้นมาเราก็จะลำบากมันก็ต้องรับพอรับปุ๊บเดี๋ยวนี้มันมี call center หลายรูปแบบหลายนู่นนี่นั่นมากมันทำทุกอย่างทำเพื่ออะไรเพื่อความอยู่รอดของเขาแต่เขาไม่นึกถึงความลำบากความอะไรนะที่คนที่ไม่รู้นะคะอย่างคนเฒ่าคนแต่บ้านนอกเนี่ยบางทีเขาบอกว่าฟังไปแล้วอยู่บ้านเฉยๆเล่นโทรศัพท์เพิ่งจะเล่นโซเชียลเป็นไม่กี่ปีพอเล่นปุ๊บขอเห็นว่าเนี่ยมันก็มีคนที่เข้ามาบอกว่าเนี่ยลงทุนเท่านี้นะจะได้เงินเท่านี้เท่านี้อีป้าอีลุงก็ลองกดเข้าไปปุ๊บเขาบอกให้ลงทุนเท่านั้นอย่างที่เป็นข่าวในตอนนี้เยอะแยะมากมายนะคะก็บ่เชื่อพอลงทุนไปพอลงไปปุ๊บก็เชื่อว่าเดี๋ยวต้องได้คืนมันต้องเพิ่มเงินเท่านั้นมันก็ต่อยอดขนาดตำรวจมาบอกก็ยังไม่เชื่อไม่ฟังนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็ยังโดนหลอกกันไปก็เหมือนกันหมอกควันก็เหมือนกันนะคะมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราจริงๆนะคะคือพี่ละอพูดเนี่ยคือเป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงคนรอบข้างเป็นห่วงกับสุขภาพทุกคนนะคะที่ต้องดูแลตัวเองบางคนเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจนะคะบางคนก็ดูแลตัวเองนะคะก็ใส่แมสนู่นนี่นั่นแต่บางคนก็ไม่ได้สนใจเนาะคือบอกว่าอากาศมันแสบตาออกไปข้างนอกคนที่เป็นภูมิแพ้อย่างพี่ละอเนี่ยพี่ละอเป็นภูมิแพ้แพ้มันทุกอย่างแพ้หมอกแพ้ควันแพ้แดดแพ้ทุกแพ้บนโลกใบนี้นะแต่พี่เราออกกินยาไงกินทุกวันกินเช้ากินเย็นเพราะเราเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ตัวเองแพ้อากาศแพ้ทุกเรื่องราวนะแต่ไม่ยอมแพ้กับชีวิตตัวเองเท่านั้นเองนะยังต่อสู้อยู่กับมันนะก็บ่นมาเยอะนะคะแล้วก็เราขอให้ทุกคนนะคะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้นะพูดแค่หมอกควันเนี่ยก็ปาเข้าไปเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะพอเมษาซึ่งเป็นเดือนวิกฤตนะคะเมษาปุ๊บเนี่ยพวกนี้วันที่8เขาบอกว่าอากาศจะร้อนมากเพราะอะไรดวงดาวอผลสุริยะอะไรนะสุริยะอะไรไม่รู้มากระทบโลกมันจะทำให้โลกเนี่ยร้อนมากพรุ่งนี้วันที่8จริงๆพวกนี้พี่ละอไม่น่าออกไปข้างนอกเขาถึงบอกว่าให้ระวังฮิสโต
คือถ้าเราอยู่ในที่กลางแจ้งที่โล่งแจ้งหรือออกไปค้าขายอะไรก็แล้วแต่ให้ดูตัวเองตัวดูแลตัวเองโดยการอะไรถ้าเรารู้สึกว่าเราหายใจไม่ออกเหนื่อยง่ายนะคะเรากินน้ำเย็นหรือหาผ้าเย็นๆเอาไว้เลยนะคะใส่กระมังใส่ขันใส่นู่นนี่นั่นแหละผ้าเย็นอะไรก็แล้วแต่พอมันร้อนมากๆเราก็เอาผ้าเย็นมาซับหน้านะคะเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ความร้อนในตัวมันคลายออกให้มันคลายออกเพราะอะไรแล้วก็พยายามอย่าให้คนมามุงเราถ้าเรารู้สึกว่าใจเราสั่นใจเราหิวใจเราไม่ดีผ้าเย็นเลยเอาผ้าชุบน้ำประคบเพราะอะไรรู้ไหมพี่เราเอาขายของหลังมอมานักศึกษาจะเป็นลมหน้าร้านเยอะมากนะคะเพราะอะไรบางทีไปเล่นกีฬากลางแจ้งมาแล้วหิวนะหิวขาดน้ำอย่างหนึ่งเลยนะคะถ้ารู้ว่าตัวเองแบบขาดน้ำหรืออะไรเนี่ยน้ำแดงดีที่สุดไม่ใช่น้ำแดงอะไรที่เป็นน้ำแดงคือน้ำเขาเรียกว่าเอาความหวานถ้าหาไม่ได้เลยน้ำหวานที่ไม่มีเขาเรียกว่าน้ำแดงน้ำฮิโรบอยเนี่ยนะคะชงเหมือนกับเราอ่อนเพลียมากๆก็ให้กินน้ำแดงนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ละออบอกว่าร่างกายอ่อนเพลียไปให้คุณหมอบอกว่าช่วยเติมน้ำเกลือหน่อยเพื่อต้องการแบบให้ร่างกายเราฟื้นฟูหรือให้ร่างกายเราแก้อ่อนเพลียไม่ต้องการเราต้องการเติมน้ำเกลือเพื่อให้แบบร่างกายเราฟื้นหรือมีกำลังวังชาขึ้นคุณหมอบอกไม่จำเป็นเลยครับน้ำเกลือไม่ได้ช่วยให้คุณกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอะไรมากมายขนาดนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คุณอ่อนเพลียชงน้ำฮิโรบอยน้ำแดงเนี่ยให้มันออกหวานน้อยหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งเข้าไปคุณกินเลยค่ะสดชื่นมากนี่คือเขาเรียกว่ามันร้อนมากมันขาดน้ำตาลร่างกายมันต้องการเอามันร้อนมากๆร่างกายมันต้องการความหวานความเย็นมันไม่ได้เป็นเบาหวานนะแต่ร่างกายมันเสียเหงื่อไปนะคะมันต้องการหาอะไรหวานๆมาทดแทนในร่างกายเราเพราะว่ามันร้อนมากๆหรือร่างกายอ่อนเพลียมากๆมันขาดน้ำตาลนะเราไม่ใช่พี่ละออมไม่ได้บอกว่าชงจนหวานเจ็บไม่ใช่นะเอาแค่ว่าชงให้มันมีความหวานเล็กน้อยแล้วใส่น้ำแข็งลงไปบางคนอยากจะใส่อะไรนักโซดาเพื่อมันซ่ากระชุ่มกระชวยทำได้หมดนะคะแต่คุณหมอบอกว่าน้ำร้อนสดร้อนๆไม่พี่เราบอกว่าน้ำแข็งใส่น้ำแข็งใส่ชนมันสดชื่นจริงๆนะคะจากคนที่ฟื้นไข้หายป่วยเนี่ยลองเลยนะคะไม่ต้องไปให้น้ำเกลือน้ำเกลือมันทำให้อะไรตัวเราบวมตัวเราอ้วนนะเพราะพี่เราเคยแล้วคุณหมอบอกเลยฟื้นไข้น้ำแดงบางคนไม่ชอบน้ำแดงน้ำสีเขียวสีอะไรก็ได้แล้วแต่ให้มันมีความหวานมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลคือความหวานเท่านั้นเองนะคะมันทำให้ร่างกายเราสดชื่นได้หรือในภาวะที่มันมีหุ่นหมอกละอองแบบนี้แล้วมันร้อนมากๆเราหลีกเลี่ยงการออกการแจ้งไม่ได้นะคะเราจะต้องช่วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองทำทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่เป็นฮิสโตกนะคะมันต้องดูแลตัวเองพี่เราก็เลยบอกแปลกใจว่าคนที่ทำงานเนี่ยหน้าธรรมสถานเขานั่งทำงานกลางแจ้งน่าเห็นใจมากเลยนะเขามาทำลานโพมาทำลานปฏิบัติธรรมพี่เราก็เขานั่งอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาหลบแดดเราก็ว่าเอ๊ะเขาอู้งานเนาะทำแป๊บๆก็เข้ามานั่งพักล่มแต่เรามองเราลืมนึกลืมคิดไปว่าเขาอยู่กลางแจ้ง1อากาศร้อน2หมอกควันเขาทำ1ชั่วโมงเขาต้องมานั่งพักนะคะ1ชั่วโมงนี่ถือว่าทรมานมากนะคะกับการที่เขาไปนั่งกลางแดดเปรี้ยงๆแล้วทำงานเนี่ยพี่เราก็บอกเนาะเขาต้องเข้ามาพักบ่อยๆแล้วมานั่งกินน้ำเย็นๆพักให้แบบคลายร้อนให้ร่างกายมันปรับอุณหภูมิเหมือนกันคนทำงานกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่ใช้แรงงานทำงานกลางแจ้งอะไรพวกนี้ต้องดูแลตัวเองมากๆนะคะช่วงนี้เจ้านายแล้วแต่ไม่สมควรที่จะแบบเฮ้ยทำไมมาหลบงานมาอู้งานไม่อย่าไปว่าเขาเพราะเขาอยู่กลางแจ้งนะคะมันร้อนมันอะไรทุกอย่างเนี่ยไอ้แมงวันเนี่ยมันไม่ไปไหนเนี่ยทำยังไงมีอยู่ตัวเดียวอยู่ในห้องเนี่ยไม่ใช่คางคกนะคะต้องเอาลิ้นตวัดนะคะมันหงุดหงิดแล้วมันตอมจมูกยังไม่ตายนะไม่ต้องมาตอมนะอ่ะหมดไปกับพื้นที่ภัยพิบัตินะคะตอนนี้เข้าอยู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ทุกปีจะมีฝนเราก็ภาวนาทุกปีเนี่ยฝนมันจะตกภาวนาว่าปีนี้ขอให้ฝนตกแต่อย่าให้มันมีลมกระโชกนะ
เพราะว่ามันมีแน่นอนฝนแต่เราไม่รู้มันจะมาวันไหนแน่นอนนะคะก็ขอให้มันฝนมันตกทั่วฟ้าเมืองไทยหรือมาตกที่ภาคเหนือเยอะๆเพราะอะไรเพราะหมอกควันมันจะได้หมดไปนะคะคราวนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็เลยต้องมาเตือนภัยเพราะว่าช่วงนี้แต่ละที่นะคะแต่ละที่เขาก็จะมีอะไรนะมีการเล่นสงกรานต์พื้นที่ไหนที่มีลำน้ำมีลำคลองมีเขาเรียกอะไรน้ำปิงไม่รู้อะที่มันมีน้ำอะทุกที่ตอนนี้เปิดบูมมากเชียงใหม่เพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนมันร้อนนะคะร้อนแล้วอยากไปแบบปกติพี่ละออนเนี่ยเป็นคนติดน้ำอุ่นมากๆหน้าร้อนก็อาบน้ำอุ่นหน้าอะไรก็อาบน้ำอุ่นแต่ขอบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่พี่ละออนสวัสดีค่ะพี่อำนาจนะคะเป็นปีแรกที่พี่ละออนไม่อาบน้ำอุ่นเพราะอะไรเพราะมันร้อนมากเราอยากได้เย็นชื่นใจเราอาบน้ำปุ๊บวันมันรู้กี่รอบเราอยากไปอยู่ที่น้ำตกที่น้ำเย็นๆสดชื่นแต่น้ำเย็นๆสดชื่นเราจะไปใส่แมสเพื่อเล่นน้ำมันก็ไม่ได้เพราะแต่ละแหล่งแต่ละพื้นที่มันคือหมอกควันที่มันเยอะมากๆแต่คนมันร้อนไงมันก็ต้องไปในพื้นที่ที่มันมีอากาศมีน้ำเย็นๆแล้วเล่นนะคะบางคนก็ไม่ได้สนใจเราร้อนขึ้นมากูจะไปน้ำตกกูจะไปน้ำเขื่อนชลประทานเขื่อนที่มันมีเขื่อนต่างๆแม่ว่าเป็นเขื่อนแม่กวงเขื่อนแม่งัดที่แม่สวยอู้ตอนนี้ติดใน TikTok เยอะแยะมากมายสถานที่ท่องเที่ยวหาดต่างๆที่เกิดขึ้นในปีนี้เยอะมากในตัวเมืองเชียงใหม่และนอกเมืองก็เป็นวิถีชาวบ้านเนาะเขาก็ในคนเป็นแหล่งชุมชนในพื้นที่นั้นๆก็จะมีรายได้ในช่วงปีใหม่แต่พี่ละออไม่มีรายได้ในช่วงปีใหม่เพราะค่าที่แพงมากๆนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก็เลยเป็นห่วงนะเขาบอกว่าเที่ยวได้นะคะแต่ต้องจัดสรรนะคะไม่ว่าจะเป็นนายสุทธิพงศ์นะคะจุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยมาตรการจัดระเบียบสังคมเลยนะว่าปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะคะและจัดงานลื่นเริงหรือจัดงานกิจกรรมต่างๆให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ทุกที่ทั่วประเทศไทยเพราะอะไร1ความปลอดภัยต้องมาสูง2ควบคุมไม่ว่าจะเป็นผับเป็นบาร์การเล่นน้ำการเล่นฟองอะไรปาร์ตี้โฟมเพราะมันเคยมีนะคะที่เล่นปาร์ตี้โฟมเสร็จแล้วไฟดูดนะคะเสียชีวิตมาตรการปีนี้เพราะมันมีเขาเรียกว่ามีการมีซอฟต์พาวเวอร์เนาะเขาก็จะมีการเล่นเยอะแยะมากมายแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะจัดงานต่างๆเพราะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ไปอย่างเชียงใหม่ไม่ไปเล่นน้ำคือไม่ไปเล่นบางคนตัวดำเนาะไม่ไปเล่นแหล่งที่เป็นน้ำธรรมชาติก็จะมาเล่นตามห้างหรือแหล่งที่เขามีกิจกรรมที่เล่นฟองปาร์ตี้โฟมเขาก็เลยเข้มงวดว่ากลางคืนผับบาร์นะคะให้ดูแลนะคะอย่าเปิดเกินกำหนดแล้วก็งดดื่มแอลกอฮอล์มันงดไม่ได้หรอกค่ะนะคะทุกคนเมาสนุกก็ต้องแล้วก็ใครที่จะมาเปิดเครื่องเสียงนะคะต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการกับหน่วยราชการนั้นๆ นะคะทุกอย่างที่ใช้เครื่องเสียงขยายเสียงนะคะเปิดเพลงดังๆถ้าคุณไม่ได้ขออนุญาตคุณโดนนะคุณโดนจับนะครับแล้วไม่ว่าทุกกรณีที่คุณทำการลื่นเริงจัดงานกิจกรรมต่างๆคุณต้องขอกับทางจังหวัดทางผู้ว่าทางอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ในที่สาธารณะก็ต้องจัดสรรและดูแลหมดนะคะแล้วก็พวกปาร์ตี้โฟมต้องดูเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะทำให้ปลอดภัยทำให้มันแบบว่าให้มันปลอดภัยไม่ให้มันไฟฟ้าลัดวงจรไม่ให้มันไฟรั่วต้องเช็คให้ดีนะครับการมีปาร์ตี้โฟมเนี่ยมันอยู่กับการใช้ไฟสายไฟถ้าไฟรั่วขึ้นมาแล้วมันเกิดเหตุสลดขึ้นมาคุณรับผิดชอบไหวไหมตรงนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะคะต้องเข้มงวดตั้งแต่การจัดงานระบบไฟฟ้าคุณจะต้องทำให้มันแบบว่าเข้มงวดและเป็นไปตามระเบียบที่เขาวางกำหนดไว้นะคะแล้วก็ต้องซักซ้อมกับผู้ประกอบการผู้จัดกิจกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยกฎหมาย
กฎหมายควบคุมเรื่องแอลกอฮอล์เมาแล้วอย่าขับปรับแน่นอนนะคะแล้วก็กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการโฆษณาเครื่องขยายเสียงนะคะมันจะเป็นกฎหมายอาญาเช่นห้ามเสพสุราหรือของเมาอย่างอื่นจนเป็นเหตุให้ตนเมาประพฤติทำตัววุ่นวายโอ้ยเหตุการณ์ของการไม่รอดแน่นอนนะคะเมาแน่นอนค่ะหรือครองสติไม่ได้ขณะอยู่ในที่สาธารณะหรือสาธารณสถานห้ามกระทำการอันควรขายหน้าต่อสาธารณกำนันคือการแต่งตัวโป้นั่นแหละเปิดเผยต่อสาธารณชนไม่ได้หรือการกระทำที่มันลามกผิดกฎหมายหมดคุณจะควบคุมไหวไหมถ้าควบคุมได้ก็ถือว่าดีนะคะกรณีที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องเข้มงวดกวดขันและตรวจตราผู้จัดกิจกรรมให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551เช่นห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะคะห้ามขายแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นต้นรวมถึงต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์นะคะจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะการจัดงานรื่นเริงนะคะถ้าเกิดจะใช้เครื่องขยายเสียงต้องขออนุญาตนะทุกเรื่องขออนุญาตหมดห้ามได้ไหมแต่เขาก็บอกว่าต้องขออนุญาตห้ามไม่ได้แต่ต้องขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบไฟฟ้าที่พี่ออลได้พูดไปนะคะปาร์ตี้โฟมเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีความระมัดระวังนะคะตรวจสอบโฟมอันนั้นด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นดวงตาปากจมูกถ้าคนที่เขาเล่นกิจกรรมตรงนั้นนานๆเนี่ยมันมีความสะอาดมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเขาไปเล่นแล้วเข้าไปแสบตาหรือมันทำให้เขาตาอักเสบเข้าจมูกแล้วคือทุกอย่างถ้าเป็นอันตรายเจ้าของงานต้องรับผิดชอบนะแต่คนถ้าเล่นน่ะก็เล่นลืมเล่นลืมความอันตรายยิ่งมีแอลกอฮอล์เข้าไปลืมหมดการขับรถพี่เราก็ถือว่าโอเคนะคนที่เมาก็ไม่สมควรที่จะขับรถนะครับมันทำให้คนอื่นที่เขาไม่รับรู้ด้วยมันเสี่ยงกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับถ้าคุณเมาถ้าคุณอยากจะลื่นเริงคุณต้องมีหนึ่งคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นคนขับรถถามว่าเขาสนุกไหมไม่จำเป็นนะคะสนุกได้โดยไร้แอลกอฮอล์ก็สนุกได้นะมันขึ้นอยู่กับภาวะอารมณ์เพราะอะไรถ้าคุณเมากันทั้งลำรถคันนั้นแล้วคุณเมาเสร็จแล้วคุณกลับบ้านชีวิตคุณฝากไว้กับคนขับรถนะชีวิตคุณฝากไว้กับคนขับรถถ้าไปเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าเกิดเสียชีวิตขึ้นมาหรือเป็นอะไรนะพิการขึ้นมานะใครรับผิดชอบนะมันก็เป็นสมมุติว่าพิการขึ้นมามันทั้งชีวิตเลยนะหรืออาจจะเสียชีวิตไปสนุกแต่ทุกข์มันอยู่ที่คนอยู่ข้างหลังนะก็ต้องเตือนวัยรุ่นเนาะบางคนก็เมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะบินแบบก็ต้องดูคนเพื่อนร่วมทางนะโอ้ยยังวันเนาะเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมเส้นทางหรือเมาแล้วต้องควบคุมดูแลตัวเองให้ดีอย่าไปก่อเรื่องนะคะอย่าไปชกต่อยตีกันสนุกด้วยกันแบบมีความสุขมันจะทำอะไรที่เที่ยวแล้วมีความสุขมากถ้าเราไม่มีเรื่องนะเมาแล้วเราก็สงบสติอารมณ์เนาะก็เตือนกันว่าเราก็ไม่อยากให้แบบเอ้ยนองน้ำที่เราสาดกันดีกว่านองเลือดไม่อยากเห็นข่าวนะคะที่ว่าพอเมาแล้วก็เป็นอีกคนนึงนะคะน้ำเมาเนี่ยมันทำให้เราเปลี่ยนนิสัยนะคะแต่พี่ละออมเมาแล้วหลับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเมาแล้วคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไหมพี่ละออนี่นะไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะแต่ว่าไม่ดื่มเลยก็ไม่ใช่ก็ดื่มบ้างปีละครั้งนึงปีละหนึ่งครั้งนะแล้วไม่ใช่ว่าดื่มเมานะดื่มเป็นพิธีว่าดื่มพี่เราเอาไปทุกงานแล้วไปอยู่กับร่วมกลุ่มกับคนที่เขาดื่มแอลกอฮอล์สามารถแฮปปี้ได้
สนุกกับพวกเขาได้ร้องรำทำเพลงกับพวกเขาได้บางคนเขาบอกว่าเอ้ยเมาแล้วสิได้ที่แล้วสิเปล่าค่ะเมาน้ำค่ะนะคะเราสามารถที่จะเขาเรียกว่า energy เรามันได้หมดไม่จำเป็นต้องอาศัยน้ำเมาเราสามารถใส่เขาเรียกว่าอะไรมีความสุขกับความสุขกับการที่เรามีสติเอาพูดอย่างนี้เราไม่อยากมีความสุขแบบไร้สตินะมันต้องมีความสุขอย่างมีสติถ้ามีความสุขอย่างไร้สติเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างเพราะเราไร้สติไงใช่ไหมคะก็อวยพรนะขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขอย่างมีสตินะฮะตอนออกจากบ้านไปมีสติแบบไหนกลับเข้าบ้านมาขอให้มีสติแบบนั้นกลับเข้ามาแฮปปี้มีความสุขเราดื่มแอลกอฮอล์ได้แต่อย่าให้แอลกอฮอล์มาดื่มเรานะคะมันไม่สนุกนะคะมันจะเราไม่อยากให้แบบต้องมาจดจำวันสงกรานต์ที่มันเป็นความสุขของทุกคนแล้วมาเป็นวันสงกรานต์ที่เรามานั่งคิดว่าฉันไม่อยากให้ถึงวันสงกรานต์มันเป็นวันโศกนาฏกรรมเป็นวันที่ฉันทุกข์ทรมานเป็นวันที่ฉันไม่มีความสุขเลยอย่าให้เป็นเช่นนั้นนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขมีความสุขแล้วนึกถึงวันสงกรานต์ปีหน้าอุ๊ยปีนี้มีความสุขมากเลยนะคะสนุกอย่างมีสติสนุกอย่างมีความสุขไปกับเพื่อนๆ เล่นน้ำกันอย่างมีความสุขมันจะได้ภาพความทรงจำแบบนั้นที่มันแบบสุดสวยและแบบดีมากดีกว่าแบบต้องมานั่งว่าอู้13สงกรานต์ปีที่แล้วนะเราเสียเพื่อนเสียพ่อเสียแม่เสียญาติผู้ใหญ่เสียนู่นนี่นั่นก็ไปกับวันที่เรามีความสุขวันนั้นเราไม่อยากให้เป็นวันที่มันเป็นวันเลวร้ายของคนบางคนที่ไม่มีสตินะก็เตือนกันได้เท่าที่เตือนบอกกันได้เท่าที่บอกนะคะเพราะว่าถึงเวลานั้นตอนนี้ทุกคนไม่เมาทุกคนไปเที่ยวก็คือรับฟังรับรู้รับทราบทุกคนมีสติทุกคนรับรู้หมดนะคะแต่พอเวลาน้ำเมาเข้าไปสนุกลืมหมดทุกสิ่งอย่างฉันมีความสุขเต็มที่เลยปล่อยสุดฤทธิ์สุดเดชแต่ถ้ามีคนคอยดูแลมีคนขับรถให้เอาเต็มที่เลยค่ะแล้วเราก็สนุกอยู่ในเฉพาะกลุ่มเรานะคะอย่าไปละลานกลุ่มอื่นเขามันจะเป็นเรื่องกันนะแล้วก็ต้องมีคนหนึ่งที่คอยควบคุมคนที่ไม่มีสติแต่เขาคอยดูแลเป็นห่วงเป็นใยนะคะแล้วก็พาพวกเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยนะบางคนที่เอาลูกหลานไปก็ต้องคอยดูแลนะคะว่าระวังจะตกน้ำตกท่าไปมันมีทุกปีที่เด็กตกน้ำนะคะแล้วแบบพ่อแม่โมแต่เมาโมแต่สนุกแล้วลืมมองลูกนะคะลืมสนใจลูกเขาคิดว่าเด็กคือเล่นแค่ตรงนี้เองจำพ่อแม่มันเมาไม่รู้เรื่องไงลูกไปทางไหนก็ไม่รู้นะคะเพราะคุณโมแต่ไม่มีสติทุกอย่างต้องมีสตินะคะก็ฝากเอาไว้นะคะให้เป็นอุทาหรณ์และหลายๆเรื่องนะคะเพราะว่าปีใหม่ปีนี้วันสงกรานต์เนี่ยมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาเยอะที่เราออกก็วาดหวังซึ่งตอนนี้ว่าไม่ได้เลยขายของก็ไม่ได้เลยนะคะแบบเด็กไม่ค่อยมีเนาะเด็กมีน้อยมากมีแต่นักท่องเที่ยวปวดหัวมากๆเลยนักท่องเที่ยวนี่ตอนนี้นะคะปิดเทอมเนี่ยนักท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่นะอย่างหลังมอเนี่ยนักท่องเที่ยวคนจีนมีประมาณเขาเรียกว่า 80% คนไทยมี 20% เพราะอะไรเพราะว่าเขากลับบ้านกับบ้านเกิดเขากลับไปเที่ยวภูมิลำเนาของแต่ละคนไปนะคะกลับไปหาพ่อหาแม่หาญาติพี่น้องไปเขาเรียกว่าปีใหม่ทีกลับบ้านกันทีเมืองเชียงใหม่มันเลยเหงาคราวนี้คนต่างพื้นที่ก็จะมาเที่ยวแต่ตอนเนี้ยเชียงใหม่มันมีหมอกควันเยอะเขาจะมาเที่ยวไหมก็มีแต่คนในตัวเมืองเชียงใหม่นี่แหละที่จะเที่ยวกันเองหรือคนข้างนอกอาจจะมาเที่ยวก็น้อยนิดบ้างนะคะเพราะอะไรเพราะปีนี้เขารณรงค์ทั่วประเทศนะคะให้มีกิจกรรมงานสงกรานต์ที่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยอู้ใฝ่ฝันกันเหลือเกินว่าถ้าเที่ยวสงกรานต์เนี่ยต้องมาเชียงใหม่ครั้งนึงในชีวิตต้องมาเชียงใหม่ให้ได้สงกรานต์เชียงใหม่เป็นอะไรที่สุดยอดสนุกมากๆต่อไปก็จะเป็นอุบลนะคะขอนแก่นเมื่อกรุงเทพก็ตอกถนนข้าวสารแล้วก็ไปทางอีสานถนนข้าวเหนียวเชียงใหม่ก็คือประตูท่าแพเส้นคูเมืองขึ้นชื่อสุโขทัยอันเป็นรอยกระทงเนาะก็
ครั้งหนึ่งก็ต้องมาเชียงใหม่เพราะมันเป็นอะไรที่สนุกมากๆสมัยก่อนเนี่ยนะคะมันยังไม่มีแบบเปิดเขื่อนต่างๆหรือว่าลำน้ำต่างๆล่องแพกันน้อยมากนะคะเขาก็จะแพแห่แหนกันมาตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งพี่ละออก็จะขายของอู้ขายดิบขายดีมาสมัย10ปี20ปีแล้วเนี่ยมีความสุขมากแต่สมัยเนี้ยเด็กเขาบอกว่าไม่อยากเที่ยวแล้วตัวเมืองเบื่อเพราะทุกที่คนต่างจังหวัดก็ไม่มาเชียงใหม่แล้วเพราะว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เขากลับบ้านเกิดเขามีที่เที่ยวเหมือนกับเชียงใหม่เลยนะคะเขาก็บูมพัฒนาไปเรื่อยๆทุกปีพัฒนาไปเรื่อยคนเชียงใหม่ก็เลยต้องออกข้างนอกแหล่งธรรมชาติมันก็เลยเกิดขึ้นอย่างปีนี้เยอะแยะมากมายจริงๆนะคะแหล่งธรรมชาติเยอะมากนะคะก็ดีมันกระจายเขาเรียกว่ากระจายรายได้กระจายความสุขออกไปรอบนอกนะคะแต่มันเสียอย่างเดียวคือหมอกควันนี่แหละคนจะไม่มาเที่ยวคนจะไม่มาเชียงใหม่นะคะเพราะเขาไม่อยากมาสูดลมสูดอากาศมะเร็งนะคะหมอกควันที่มันเข้าไปในสู่ร่างกายมันเป็นมะเร็งเพราะปกติเนี่ยคนเราเนี่ยกินของกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในภาวะที่แบบสุ่มเสี่ยงการเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกโซเดียมต่างๆพวกนี้สารก่อมะเร็งทั้งนั้นนะโซเดียมของที่มันเป็นอะไรนะที่มันบรรจุภัณฑ์ที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำเร็จรูปอ่ะอาหารที่สำเร็จรูปทุกชนิดสารก่อมะเร็งหมดเลยไม่ได้เอ่ยนะว่าเป็นสินค้าประเภทไหนทุกอย่างที่มันเป็นสารก่อมะเร็งก็คือของที่มันจุฮิพรอมไม่ใช่ของสดไม่ใช่ของสดไม่ใช่เป็นพืชผักผลไม้ที่มันเป็นของสดพวกนี้มันจะมีตัวสารอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่มันเป็นสารก่อมะเร็งได้เพราะทุกคนจะกินเข้าไปนะมาสะสมนะคะมันไม่ได้เป็นวันนี้นะคะหนุ่มสาวไม่ได้เป็นนะคะมันจะสะสมไปเรื่อยๆค่อยๆฟอกตับฟอกไตเป็นฟอกตับฟอกไตหรือการกินอะไรที่มันเยอะๆเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะทำให้เป็นโรคหัวใจเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นนู่นนี่นั่นคือทำไมอายุเยอะถึงคนถึงเป็นโรคเยอะมันตามสเต็ปเลยพอ40เข้า50ปุ๊บเตรียมไว้เลยนะความดันไขมันนะคะเบาหวานโรคหัวใจตามสเต็ปจริงๆมันจะมีมาเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้ชีวิตตั้งแต่เป็นหนุ่มสาวตั้งแต่เด็กมาจนอายุเยอะๆเนี่ยเราใช้ชีวิตแบบสบายๆฉันอยากกินอะไรฉันก็กินฉันอยากจะกินข้าวเยอะอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินของมันๆอยากกินปิ้งย่างอยากกินฟาสต์ฟู้ดอยากกินขนมปังอยากกินชีสอยากกินเนยอยากกินอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นทำร้ายร่างกายเราเมืองนอกเขาไม่กินนะเขาบอกว่าเป็นขยะแต่คนไทยคือค่านิยมคนไทยนะคะก็จะกินไม่ว่าจะเป็นของทอดไขมันสมัยก่อนเนี่ยเขากินอะไรน้ำมันหมูนะไขมันดีแต่พอรัฐบาลเข้าเขาเรียกว่าอี้สัวกับนายอี้ปั๊วใหญ่ก็จะมาบอกว่าน้ำมันหมูไม่ดีต่อสุขภาพไม่ดีต่อร่างกายต้องใช้น้ำมันปาล์มเท่านั้นคนก็เลยแห่แหนไปกินน้ำมันปาล์มตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพอคนเราเนี่ยอยู่ในยุคที่มันเจริญแล้วอยู่โลกโซเชียลอยู่ในยุคที่ปิดบังอะไรไม่ได้ในยุคที่ทุกคนสังคมต้องเข้าไปเสพสื่อในออนไลน์ต่างๆเดี๋ยวนี้ทุกอย่างปิดบังไม่ได้แล้วค่ะเขาก็รณรงค์กันมาอะไรกลับมาใช้เขาเรียกว่าน้ำมันหมูกลับมากินพืชผักผลไม้ที่ปลูกเองไม่ต้องไปใส่ยาฆ่าแมลงไม่ต้องไปนู่นนี่นะสมัยก่อนเนี้ยขายยาฆ่าแมลงกันเป็นว่าเล่นเลยนะใส่ปุ๋ยใส่นู่นใส่นี่เยอะมากสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยเขาไม่ใส่สารพวกนี้เขาแบบปลูกอย่างธรรมชาตินะคะเขาทำไมสุขภาพแข็งแรงเขากินอะไรอย่างเขาเลี้ยงหมูเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฉีดสารเร่งเนื้อแดงให้หมูมันออกมาแล้วเป็นแดงอันสารก่อมะเร็งอย่างนั้นนะเขาเลี้ยงหมูแบบธรรมชาตินะคะเลี้ยงเป็ดอย่างธรรมชาติกินเป็ดกินอะไรไม่ต้องมาใช้อาหารแบบหัวอาหารเป็ดก็ไปมาสมัยพี่เราเด็กๆแม่ก็จะไปเลี้ยงเป็ดก็ไปช้อนแหนมาให้เป็ดกินอ่ะพี่เราก็เบื่อเป็นเด็กทำไมแม่ต้องมาถึงเวลาตอนเรียนเลิกเรียนต้องไปช้อนแหนมาให้เป็ดกินเพราะว่ามันแหน่เนี่ยมันเป็นวิตามินอันล้ำค่ามันทำให้เป็ดเนี่ยมีไข่ที่แดงและสวยนะเราก็ไม่รู้เนาะแล้วเรามาต้องปลูกผักเองกินปลาที่เราไปตกมาเอง
พระธรรมชาติหมูนี่ไม่ต้องถามไม่ค่อยได้เจอแต่ทำไมคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนรุ่นแม่เรารุ่นพ่อเราทำไมสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะอะไรหนึ่งเย็นมาเขากินน้ำพริกต้มผักผักก็ปลูกเองสะเดาเองผักบุ้งไปเก็บในสวนปลาไปตกเอาข้างๆหรือไม่กินปลาเป็นก็รอให้มันโดยธรรมชาติเอามาขังไว้บ้านพี่ละออเนาะถ้าตลกนะพ่อกับแม่ก็จะไม่ทุบหัวปลาตอนมาก่อนเนี่ยเขาก็ทุบอยู่พอหลังๆมาเขาไม่ทุบเขาก็ไปได้มาเขาก็มาขังเอาไว้หรือไปซื้อปลามาก็มาขังเขาไม่กล้าทุบหัวก็ขังไว้งั้นนะให้ตะไคร่น้ำให้อะไรก็แล้วแต่มันกินนั่นแหละมีนงมีแหน่เขาก็จะโยนไว้นะแล้วก็รอมันแบบมันตายไปเองก็เท่ากับเอาเขามาทรมานนะพี่เรามาคิดนะก็เอาเขาทรมานพอตายแล้วถึงเอามากินอ่ะก็เลยบอกพ่อมันก็คือการทรมานเหมือนกันบาปเหมือนกันเนาะจับเข้ามาแล้วมาขังไว้รอเขาตายแล้วมากินแล้วมันไปตลาดไปซื้อปลาตายเลยไม่ดีหรอใช่ไหมก็เลยแบบเออเนาะเขาไม่กล้าทุบหัวปลาแต่มาขังไว้ก็คือการทรมานแบบอย่างนะเราปลูกฝังมาว่ามาที่บ้านจะมีคลองพ่อก็จะบอกว่าเป็นเขตอภัยทานเลยใครข้ามมาตกปลาตรงนี้เราก็จะมองทุกเช้าเราก็ไปนั่งอยู่ตรงสะพานเราก็จะเห็นปลาว่ายกันตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่แล้วก็จะคุยกับปลาพ่อกับแม่เขาจะคุยกับปลาว่าถ้าอยู่ในตรงนี้ใต้ถุนบ้านหรือเขตบริเวณบ้านสู่เขาก็จะรอดเพราะเป็นเขตอภัยทานแต่ถ้าสู่เขาค้นเอาไปตรงนี้เขาไปจับอันนั้นก็ช่วยเหลือไม่ได้เพราะมันเลยเขตบ้านไปแล้วเขาก็จะมาจับเนี่ยจะตบแมงวันมันนี่บาปอีกแล้วนะคะเขาก็จะแบบช่วยไม่ได้แต่ถ้าคุณอยู่ใต้พื้นอาณาจักรเหมือนวัดเนี่ยเขตอภัยทานคือเขตบริเวณวัดถ้าคุณมาตกปลาคือบาปแต่ถ้าคุณว่ายออกไปนอกเขตวัดอันนั้นก็ตัวใครตัวมันนะคะคุณต้องรักษาตัวเองชีวิตตัวเองให้รอดปลอดภัยจากเนื้อมือมนุษย์นะก็คงไปแบบนั้นนะคะพี่เราก็เลยแบบจำมาเนาะว่าเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็เลยเป็นอะไรที่ต้องกินปลาตายเขาบอกใครจะไปกินปลาเป็นปลาเป็นกินไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ไปซื้อปลาเป็นมาแล้วมาทุบให้มันตายไม่เราไปตลาดหน้าเขียงเลยเราก็ไปซื้อปลาที่มันนอนตายแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะพี่ละอ่อนนี่แหละไม่นานหรอกหลายว่าปีที่แล้วก็คือแบบอารมณ์เรากินปลาปลาตายปลาตายปลาตายมันก็ชืดไม่อร่อยเนาะถ้าเราไปกินตามร้านอาหารมันก็ไม่เกี่ยวกับเราเพราะเขาทำมาให้เราเหมือนเราติดรสชาติที่ว่าเออปลาเป็นมันหวานมันหอมมันสดชื่นมันแบบมันกินแล้วมันละมุนนู่นนี่นั่นพี่ละอ่อนก็เลยแบบในวันก็ไปชี้ว่าเอาตัวเนี้ยนั่นคือชี้ความตายให้เขาแล้วก็มานั่งคิดกูไม่น่าไปชี้เลยนะว่าจะเอาตัวนี้แล้วก็เอามานั่งคิดเขาก็ทำมาให้แล้วก็กินนะแต่ก็มานั่งโอ้ยพอถึงเวลาใส่บาตรก็เอาโหสิกรรมนะมันเป็นอาหารนู่นนี่นั่นเราก็บอกจะไม่เอาแล้วจะไม่ไปชี้แล้วนะครับจะไม่ไปชี้แล้วยอมกินปลาตายแห้งๆเหี่ยวๆด้วยว่ะนะจะซีดไม่อร่อยก็ช่างมันนะเพราะว่าชีวิตใครๆก็รักเนาะแต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นอาหารของเราเราอยู่เพื่อดำรงชีวิตของเราก็จริงอยู่รอมันตายก่อนรอมันตายก่อนนะคะก็ปวดหัวกับสัตว์กันนะคะบางคนมันก็โอเคนะแต่ถ้าเราไปซื้อเขากินเนี่ยเขาอาจจะไปอันนั้นมันเรื่องของเขานะเราไม่รับรู้นะคะเขาทำมาขายเราก็ซื้อกินไอ้ที่เนี่ยนะคะก็นะคะพบกันใหม่กับพี่ละออเนาะก็วันที่13วันสังขารล่องเป็นวันสงกรานต์กับพี่ละออจะไปทำพิธีที่วัดดอนจันทร์เขาจะมีต่อชะตานะคะแล้วก็ต่อชะตานั่นแหละพี่ละออจะไปร่วมพิธีต่อชะตานะคะต่อชะตาแล้วก็พิธีต่อชะตาเนี่ยนะคะวัดดอนจันทร์พี่ละออจะไปจะไม่รู้จะกลับมาทันหรือเปล่านะก็คงจะทันนะพิธีเขาเลิกกี่โมงก็ไม่รู้พี่ละออก็ไม่รู้นะแต่เขาเริ่มตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปไม่รู้จะสวดพิธีนี้จะสวดถึงกี่ทุ่มไม่รู้นะค่อยเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะถ้ามาทันก็จะรีบมานะไม่ทันก็เป็นวันอาทิตย์ที่14แต่วัน
วันเสาร์เนี่ยไม่ได้จัดแน่นอนเขาทำโรงทานอยู่บนวัดเนาะวันอาทิตย์พี่ละออก็เดินทางเฮ้ยเออใช่ใช่วันเสาร์อยู่บนวัดวันอาทิตย์เนี่ยเดินทางไปแล้วนะก็คงจะไม่ได้จัดจะบอกพระอาจารย์วิศวัตรเนาะว่าวันไหนวันไหนแต่วันที่20ก็มาเจอพี่ละออได้นะคะก็จะมาทำโรงทานใครที่สะดวกนะคะมาร่วมโรงทานกับพี่ละออได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ล่วงเลยเวลามาแล้วตีหนึ่งนะคะก็คบกับพี่ละออใหม่เสาร์อาทิตย์หน้ากับรายการพี่ละออมาคุยนะคะขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ